ส้มตำเทพส้มตำเขาลองดีอีกแล้วครับลองดีอีกแล้วมาดูซิว่าจะรอดจากเทพส้มตำไหมร้านกาแฟหรือเป็นอะไรไม่เห็นมีอาคารสถานที่ที่แบบเหมือนร้านกาแฟเลยเราอยู่ที่แยกบ้างไหมรู้บ้างไหมอ๋อนี่ไงเขาเขียนไว้ Meeting Market Boeing 747พบกันจันทร์พุธศุกร์เป็นตลาดคุณเขาจะทำตรงนี้เขาจะทำเป็นตลาดแต่ตอนนี้วันนี้มันวันอะไรวันนี้วันอาทิตย์เขาจะมีตลาดมาร์เก็ตอะไรมีติ้งมาร์เก็ตโบอิ้ง747นี่เครื่องบินนี้เป็นโบอิ้ง747เราอยู่ตรงแยกอะไรล่ะเลี้ยวซ้ายไปกำแพงแสนเลี้ยวขวาไปบางเลนนะครับเพื่อนๆก็ยังอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมฮะเอาไว้เดี๋ยววันไหนที่แสดงว่าเมื่อวานมีตลาดนี่ไงคุณดูบรรยากาศเนี่ยน่าเดินเนาะน่าเดินเป็นตลาดต่อไปอีก2กิโลเมตร Meeting Market นะ Boeing 747มุ่งหน้าสุพรรณบุรีสวัสดีครับเพื่อนๆครับเราถึงสุพรรณแล้วก็เลยสุพรรณมาแล้วตอนนี้อยู่แถวเดิมบางเดิมบางนางบวชครับเรามาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งเราผ่านอยู่เป็นประจำอ่ะแล้วเราก็มองเข้ามาเนาะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนี่ฮะเรามาที่นี่ครับ The Mountain Cafe and Restaurant เราขับเนี่ยถนนเส้นเนี้ยเรามาจากชัยนาทก็มาทางนี้มาจากชัยนาทแล้วก็เข้าเดิมบางเข้าสุพรรณเราก็มองเข้ามาเห็นรถจอดเยอะแล้วก็เราก็เห็นภาพข้างหน้าแบบเนี้ยทีแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะจะมีอะไรเห็นก็เป็นเหมือนกับร้านเป็นตึกเป็นอะไรธรรมดาแต่ว่าขับผ่านไปผ่านมาทุกครั้งก็เห็นมีรถจอดอยู่ก็เลยลองเปิดเข้าไปดูแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าอ้าวเป็นร้านประจำอาหารอร่อยก็อ่างั้นครั้งนี้เรามาจอดแวะให้หายสงสัยกันแล้วกันครับโอ้เรามาดูแวะกินกาแฟก่อนเข้ามาในห้องแอร์เป็นกาแฟกาแฟนี่ดีกว่าเขาแบ่งเป็นโซนให้กินกาแฟนั่งนี่ใช่ไหมถ้ากินกาแฟนั่งนี่ถ้ากินอาหารก็แล้วก็มีวิวข้างด้านนอกนะแต่แดดยังร้อนอยู่นั่นเนี่ยถ้าบรรยากาศแดดร่มลมตกนั่งตรงนี้ได้เราอยู่ในโซนเข้ามาร้านกาแฟเขาฮะมาดูมีแตงโมปั่นลิ้นจี่ปั่นสับปะรดปั่นด้วยแล้วก็มีขนมมีไอติมก็เป็นนี่ก็เป็นเค้กเขาเรียกว่าอะไรขนมอะไรขนมปังกรอบน่าซื้อขึ้นรถแล้วก็มีไอติมเดี๋ยวไปดูเมนูกันเค้ากันดีกว่าครับ
แยกเป็นโซนอันนี้โซนถ้าจะกินกาแฟกินเบเกอรี่ถ้าสั่งอาหารก็ไปตรงนู้นแล้วถ้าสั่งอาหารที่นี่มีอะไรอร่อยพอดียังไม่ค่อยหิวเดี๋ยวเผื่อนั่งนี่แล้วหิวถ้าจะทานข้าวที่นี่มีอาหารประเภทไหนอะไรอร่อยที่ไปหาปาร์ตี้ทานรูปไหนมาดูเมนูอาหารในสิ่งแบบนี้ปัญหาที่ทานได้เผื่อสั่งอะไรมาทานเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้ใช่ไหมผมไม่เอากาแฟหรอกผมเอาเนี่ยแตงโมปั่นแตงโมปั่นนะแล้วคุณสั่งขนมอะไรไปไอติมไม่ได้สายกินไม่ทานไอติมเดี๋ยวเอาเมนูของทานเล่นชาไทยนะคะแล้วก็ขอดูอาหารที่มันแบบเอาเมนูของทานเล่นมาดูเราจะย้ายไปนั่งอีกห้องหนึ่งฮะบรรยากาศเขาก็โปร่งๆเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มปตท.นะตรงข้ามกันเป๊ะเลยที่ผมบอกผมสังเกตเห็นน่ะก็คือผมก็มาจอดนี่แหละแล้วพอออกหรือเวลาเดินเข้าห้องน้ำเดินซื้อกาแฟก็จะมองข้ามมาว่าถ้าจะมีอาหารทานเล่นหรืออะไรเนี่ยก็มาตรงร้านนี้มาตรงฝั่งนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นครัวเขานะอยู่ติดริมน้ำแล้วมีกุ้งก็คงจะเป็นบรรยากาศเป็นแบบสั่งกุ้งเผาอะไรอย่างเงี้ยได้ครับคงจะเป็นร้านที่แบบสั่งกุ้งเขาก็โล่งๆดีครับอันนี้มาดูเมนูเขาแบ่งเป็นเมนูคาเฟ่ก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทางร้านเขาแนะนำลาบหมูแกงเนื้อปลาอินทรีนะน่าสนใจเนาะไปเข้าไปเป็นห้องปรับอากาศห้องแล้วตรงที่เป็นเปล่าไอ้ตรงนู้นน่ะข้างนอกที่เป็นระเบียงอ่ะก็นั่งได้นั่งได้ค่ะแต่เราจะเปิดเฉพาะช่วงตอนเย็นนะอ๋อตอนเย็นตอนนี้แดดร้อนเนาะใช่ค่ะมาดูกันครับเพื่อนๆมาโซนนี้หอมเลยดีเมาเท่นเมนูของเขาใช่จ้ะเพื่อนดูเมนูเขาคร่าวๆที่จริงอ่ะน่าทานแต่ว่าเราเพิ่งทานขนมจีนมาไงก็เลยเหมือนกับยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เพื่อนจะแคปหน้าจอดูครับประมาณนี้เลยครับนี่ของใครพี่โดโดของคุณตั๊กอันนี้อะไรทายก็ถูกมะนาวส่วนผมนี่ก็ให้มา 3,000 เลยหยิบกินคนละอันเลยเปิดไฟให้คุณตั๊กถ่ายรูปก่อนให้แตงโมชิ้นหนึ่งแตงโมชิ้นเห็นทุกทีเธอเคยสั่งน้ำเห็นน้ำแตงโมก็สั่งมันได้อยากกินครับเขาไม่มีเม็ดมาด้วยโชคกินเป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นครับ
นี่เราสั่งที่เราสั่งไปครับสั่งไปแบบไม่ค่อยหิวทอดมันปลากรายแล้วก็นี่อันนี้เมนูให้พี่โดโร่ทานไปร้านคิดเส้นแล้วเห็นเขามีเมนูปลาหมึกแบบนี้แล้วพี่โดโร่ชอบทานก็เลยสั่งมาทุกทีสั่งกุ้งแล้วก็พี่โดโร่ทานบ่อยนะมาแล้วส้มตำเทพส้มตำเขาลองดีอีกแล้วครับเขาลองดีอีกแล้วมาดูซิว่าจะรอดจากเทพส้มตำไหมก็หยิบน้ำจิ้มมาให้ผ่านวางได้เก่งมากให้ดูก็ช้อนตักช้อนตักแล้วเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มหยอดตักน้ำจิ้มนิดเดียวนิดเดียวพอแล้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 วทานเลยอร่อยไหมเดี๋ยวมีไก่ยัดไส้อีกอย่างไก่ยัดไส้มาแล้วผมว่าอันนี้เป็นเมนูที่ใครๆมาแล้วก็สั่งกันนะไก่ยัดไส้นะตัวทานช้าๆเดี๋ยวปลาหมึกเดี๋ยวปลาหมึกติดคอชิมชิ้นปลาหมึกกันอร่อยร้านนี้เขาเป็นเมนเขากุ้งนะคุณไก่ยัดไส้ส่องไฟให้คุณตั้งไข่ผมจะนี่พรีเซนต์เจ้าไก่ยัดไส้มาดูซิว่าน่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาดูนะข้างในเขาจะไส้อะไรคือลืมแล้วมีไส้หมูเส้นมีเส้นมีหมูนะฉีกออกมาจิ้มจิ้มเลยฉากดูข้างในมีชิมนะเป็นหมูปักหมูปักที่เขาปรุงรสไว้อร่อยหมูสับหอมซอสเป็นของซอสกระเทียมแล้วก็มีเส้นด้วยไม่ใส่น้ำจิ้มคือแป้งกรอบแล้วหนังก็มีรสชาติตัวหมูก็หอมเกลือเส้นดูรสชาติไปกินกับส้มตำพอดีเลยนะอันนี้แล้วก็ไก่กินกับไก่ยัดไส้เดี๋ยวอยากกินมะเขือดีที่มีเครื่องเคียงประดับจานถ้ามีมะเขือมาผมชอบวางบนมะเขือหยอดน้ำจิ้มนิดนึงคุณตักรอดไหมเทพต้มตำเปรี้ยวชอบเปรี้ยว
ขนาดเราบอกว่าเราจะสั่งมากินเล่นๆกับข้าวเขาโอเคนะคุณกับข้าวเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยขนาดเราเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่นะแต่ว่าผมว่าคนที่เขามุ่งหมายนักเดินทางมาเนี่ยนับว่าเป็นหมุดหมายนักเดินทางนะทำเลเขาดีคือวิ่งเข้ามาที่เนี่ยผมก็เดินทางผ่านบ่อยอยู่ระหว่างเดินทางสองข้างทางจะไม่ค่อยมีร้านอาหารนะไม่ค่อยมีร้านอาหารที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้มีแต่มีน้อยอย่างถ้าเรามาแล้วก็แวะส้มตำโกเอกแล้วจากชัยนาทแต่บางทีมันยังไม่ทันหิวหรือเรามาแถวใกล้ๆก่อนถึงสุพรรณแถวนี้ไม่มีเลยส่วนมากข้าหิวกินก็เข้าตัวจังหวัดสุพรรณแล้วหาเลยแต่ร้านเนี้ยอาหารอร่อยถึงแม้จะบอกว่าเป็นคาเฟ่มีหน้ารถเข้ามาตอนนี้ด้านหลังผมเนี้ยคนเต็มเลยแล้วเขายังมีจุดรับประทานที่เป็นบรรยากาศสวนนะเขาจะเปิดตอนเย็นอย่างนี้ก็ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้เดินไปดูนะแดดสอดแดดแรงเดี๋ยวทานเสร็จพาไปดูเดี๋ยวเพื่อนผ่านมาตอนใบใบยาตอนอ่อนหน้าหน้าครับตรงนั้นทอดมันไหมโดนจิตใจไก่แล้วตัวน้ำใส่น้ำจิ้มนิดเดียวก็พอผ่านกับคือตักมาเลยหัวหน้าผมจะบอกว่าเขามีอะไรดีเนาะเขามองข้างนอกเหมือนกับเงียบๆอ่ะแต่รถจอดเยอะน้ำแค่ควยมีฟองนะกินกับน้ำแค่ควยมีฟองอร่อย
กินผักเสียดายผักสวยเลยมาดับมากินซะนี่น้ำจิ้มทอดมันนะเนี่ยแล้วหรือน้ำจิ้มไก่อันนี้น้ำจิ้มไก จิ้มไก่ใช จริงตรงนี้บรรยากาศดีเนาะแต่เสียว่าแดดส่องกลางวันนี่นั่งไม่ได้เนาะนี่คำว่าดิมเมลเทนของเขาเนี่ยเพราะว่าเขามีภูเขาอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวหันหลังให้พระอาทิตย์ก่อนนี่บรรยากาศเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นถ้าไปเที่ยวมากำลังจะกลับกรุงเทพแล้วก็มาถึงนี่แดดล่มลมตกเนาะนั่งนี่น้องๆเขาเลยเตรียมสถานที่แสดงว่าแขกมาตอนบ่ายๆเย็นๆเขาจะนั่งตรงนี้กันเนาะบรรยากาศดีแต่ถ้ามากลางวันช่วงเวลาอย่างผมเนี่ยตอนนี้กี่โมงอ่ะบ่ายไปตอนนี้สี่โมงแต่ว่าภาพที่มันตกดินอยู่ข้างหลังเรานี่พอดีอะเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงภูเขาบังภาพทิศละนี่ฮะเนี่ยเห็นภาพทิศอยู่เนี่ยเดี๋ยวหลังเรามาใหม่เรามานั่งตรงนี้ดีกว่าช่วงเย็นๆเนาะครับตับปูเขาอร่อยนี่คือตัดกินคนเดียวเนี่ยปูเขาต้มมาอร่อยครับอาหารรสชาติดีนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับกูตัดอาเชนอิ่มอร่อยครับเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนครับ
โอเคไม่คุณสำหรับรสชาติอาหารเนาะแต่ว่าห้องเนี้ยเมื่อกี้เรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยเขาเหมือนกับที่นี่จริงๆเขาอาจจะก่อสร้างมาไม่ได้เป็นร้านอาหารตั้งแต่ต้นอ่ะห้องที่ทานอาหารลูกเสียงกล้องแล้วก็ลูกค้าเริ่มมาเยอะขึ้นฮะเมื่อกี้ตอนเราเข้ามามีรถจอดอยู่คันของเราเป็นคันที่2เองเนาะเรามาสักพักเดียวคนเต็มรถมาเต็มแล้วเมื่อกี้โต๊ะใหญ่มาโต๊ะหนึ่งเสียงมันก้องๆนะฮะในห้องงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อเพื่อนๆติดตามว่าเราจะไปไหนไปด้วยนะครับสตาร์ทเร็วนี่สตาร์ทเร็วไม่ต้องรอนานเจอกันคลิปต่อไปครับเป็นหมุดหมายนักเดินทางได้ครับดิมาวเทนคาเฟ่ดิมาวเทนคาเฟ่แอนด์เรสทัวร์